สวัสดีครับนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามนะครับเรื่องของการถอดปริมาณเหล็กเสริมนะครับโดยที่สมมติว่าตัวฐานรากตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมีอยู่2ตัวใช่ไหมแต่ว่าเราใส่เหล็กตัวเดียวแต่ว่าตอนถอดปริมาณเนี่ยอยากจะให้ถอดปริมาณแบบคูณ2ไปด้วยนะคูณ2ถ้าฐานตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้มีจริงๆมี4อันแต่ตอนถอดปริมาณเนี่ยตอนใส่เหล็กใส่อันเดียวแต่ตอนถอดอยากให้คูณ4ไปด้วยนะครับก็อาจจะทำอย่างนี้ได้นะครับผมจะเพิ่มพารามิเตอร์นะครับเป็นแชร์พารามิเตอร์ก็ได้เนาะเราต้องก่อนอื่นเราต้องมีไฟล์ตัวนี้ก่อนเนาะแชร์พารามิเตอร์ถ้าไม่มีสร้างใหม่นะเป็นไฟล์ text ถ้าไม่มีให้กด create แล้วสร้างใหม่นะเอากรุ๊ปรีบาร์new เป็นinteger นะครับจำนวนเต็มนะครับชื่อว่าจำนวน host ครับโอเคทีนี้เหล็กเสริมนะครับก็จะมีตัวไม่ใช่ดิต้อง add เข้ามาก่อนเนาะ project parameter ก็ add เข้ามาชื่อเป็นแชร์นะครับเป็น rebar จำนวน host นะครับปึ๊บเป็น instance ถูกละใส่ไปในสตั๊กจะเล่ารีบาร์นะครับปึ้งอย่างนี้โอเคทีนี้เหล็กเสริมเรานะทุกอันเนี่ยก็จะมีตัวที่ชื่อว่าจำนวนโฮสต์นะครับตัวนี้ทีนี้ผมก็ทำอย่างนี้นะครับผมใช้ไดนาโมนะครับเมเนจไดนาโมนะครับแล้วก็เอาเคสกอลลี่มาเคทากอรี่นะครับตึ๊บโอเคก็เลือกเป็น structural foundation นะครับ structural foundation โอเคตึ้มมาใส่นี่ก็จะได้ element ทั้งหมดนะครับทีนี้ผมก็จะนับจำนวนเนาะจะนับจริงๆ Dynamo เนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับฐานรากแต่ละตัวนะครับผมอาจจะไปใส่ไทมาร์กไว้นะครับอันนี้อาจจะเป็น F1 นะอันนี้ F1 ตัวใหญ่เป็น F1 นะครับตัวเล็กก็เป็น F2 นะใส่ไทมาร์กไว้แล้วก็ผมจะใช้ไดนาโมแยกนะครับผมจะเซิร์ชว่า element type ก่อนโอเคแล้วก็อ่านค่าพารามิเตอร์นะครับ get p โอเคตัวนี้พารามิเตอร์ชื่อว่า time mark ปุ๊บโอเคทีนี้ผมก็จะนับจำนวนนะครับว่า f1 มีเท่าไหร่ f2 มีเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ตัวนี้ตัวกรุ๊ปนะครับกรุ๊ป by key นะครับก็ list ก็ตัวนี้ key ก็ตัวนี้นะครับขอดูนะเขาก็จะกรุ๊ปให้นะครับเอายูนิคคีย์มาดูด้วยโอเคทีนี้ผมก็จะนับจำนวนนะครับก็ใช้เขานะครับโอเคนับจำนวนตัวนี้ชึบแต่ต้องใช้เป็นลิสต์สตรัคเจอร์เป็นเลเวล2นะครับนี่ลิสต์สตรัคเจอร์เลเวล2ก็จะได้4กับ2นะครับก็คือ F2 มี4อันแล้วก็ F1 มี2อันนะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัว category ของ rebar นะครับ structural rebar เอามาทั้งหมดเลยนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะไปดูนะครับว่าเหล็กเสริมผมเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับเจ้าตัวฐานตัวนี้ยังไงบ้างนะครับลองดูนะมันจะมีอยู่ตัวนี้ครับ host mark นะครับเพราะฉะนั้น host mark เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ผมคลิกเลือกฐานนี้นะครับอาจจะ mark ว่าเป็น F1 ก็ได้ง่ายๆนะครับ F1 สังเกตมันจะอันเดียวกับ type mark นะครับเพียงแต่ว่า mark ตัวนี้เอาไว้ทำให้เหล็กกับตัวฐานรากเนี่ยรู้จักกันนะครับ host mark นะโอเค
ครับอันนี้ก็จะเป็น F2 นะครับใส่มาร์กไป F2 เราใส่มาร์กแค่ฐานเดียวฐานที่มีเหล็กทีนี้เราก็จะลิงก์กันในไดนาโมนะครับ get P นะครับhost markโอเคได้มาละนะเป็นตัวบอกว่าตัวเหล็กแต่ละอันเนี่ยอยู่กับ F1 หรือว่าอยู่กับ F2 นะครับทีนี้ตัวไหนเป็น F1 นะครับผมอยากให้มันขึ้นจำนวนว่า2นะครับโอเคเราทำยังไงดีผมอาจจะลองใช้เท่ากับนะครับมาเช็คนะครับปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็น y เอาตัวนี้มาเป็น xนะครับแล้วผมก็จะปรับระบบการเรียงใหม่นะครับคลิกขวา Racing เป็น Cross Product นะครับ Cross Product คือ0เนี่ย F1 จะเช็คกับ F2 ก่อนนะจะออกมาเป็น False เห็นไหมจากนั้นก็ F1 ก็จะมาเช็คกับ F1 ก็จะเป็น True แล้วค่อยไล่ไปสเต็ปต่อไปสเต็ปของลำดับที่1 F1 เช็คกับ F2 เป็น False F1 เช็คกับ F1 เป็น True นะครับ F2 เช็คกับ F2 เป็น True อย่างนี้นะครับเขาเรียก Cross Product คือทุกตัวเหมือนคูณหากันนะครับทีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ฟิลเตอร์ดูนะฟิลเตอร์ by blue mask blue mask mask ก็คือค่า true ค่า false นะครับ list ก็ผมจะเอาตัวนี้ออกมานะครับปึ๊บ4กับ2โอเคทีนี้ต้องปรับ list structure นิดนึงว่า mask เนี่ยใช้เป็น level 2นะครับโอเคเดี๋ยวขอดูมันจะกรองเอาเฉพาะค่า true นะครับผมขอดูนะครับปึ๊บโอเคเฉพาะกรองเฉพาะค่า true แต่ละอันต้องมีตัวเดียวโอเคถูกต้องละก็จะเป็น2244 F1 F1 F2 F2 นะครับอาจจะ flatten มันหน่อยนะครับปึ๊บโอเค2244ทีนี้เราก็เซตP นะครับยิงค่ากลับนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ element ที่จะยิงค่ากลับคือเหล็กนะครับ parameter name ก็คือจำนวน host นะครับจำนวน host ค่าก็คือตัวนี้นะครับปึ้งเรียบร้อยนะครับขอดูนะปึ๊บจำนวนโฮสต์2นะเห็นไหมครับถ้าผมเพิ่มฐานตัวนี้นะครับปึ๊บเพิ่มมานะครับจำนวนโฮสต์จะอัปเดตเป็น3นะครับเห็นไหมครับอันนี้เพิ่มอีกอันนี้ถูกยังจำนวนโฮสต์ต้องเป็น4นะครับถ้าผมเพิ่มอีก2อันจำนวนโฮสต์ก็จะเป็น6นะครับเพราะได้ดัมโบลันอยู่ข้างหลังตลอดเวลานะครับโอเคทีนี้เวลาเราออกตารางนะครับก็ง่ายละออกตาราง structural rebar ใช่ไหมครับไทยง่ายๆนะไทยแล้วก็เอาโฮสต์มาร์กก็ได้ h โฮสต์มาร์กโอเคแล้วก็เอา reinforcement volume ก็ได้นะครับปุ๊บโอเคทีนี้ผมจะแยกตารางอันนี้ rebar schedule เป็นของ F ของวงเล็บของ F1 นะโอเคผมอาจจะ duplicate ไปก่อนเอ้ยยังไม่ต้องผม filter นะครับ filter by host mark equal F1 นะครับปึ้งทีนี้ผมก็จะเพิ่มพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าจำนวนโฮสต์เข้ามานะครับจำนวนโฮสต์3เห็นไหมแล้วก็ผมอาจจะเดี๋ยวนะอาจจะไปเล่นให้มันเป็นเหล็กคนละไซส์16นะครับนี่นะครับจำนวนโฮสต์3แล้วก็ที่เหลือเราก็คูณนะครับfx ซิกมานะครับ
วอลลุ่มทั้งหมดนะครับวอลลุ่มทั้งหมดน้ำหนักอะไรก็ได้วอลลุ่มก็เอาไปคูณเวทก็เอาไปคูณ7เท่าไหร่นะ 7,800 ใช่ไหมครับเอาคูณน้ำหนักก่อนน้ำหนักกิโลกรัมนะครับเป็นสตรัคเจอรัลรู้สึกจะเป็นแมสนะครับน้ำหนักเท่ากับ reinforcement volume คูณ7850นะครับโอเคขอดูหน่อยอันนี้เขาจะใส่หน่วยให้ผมเองนะโอเคนะกดโอเคนะถูกไหมโอเคได้น้ำหนักออกมาแล้วทีนี้ก็จะเอาน้ำหนักทั้งหมดนะคือน้ำหนักที่คูณจำนวนโฮสต์นะครับน้ำหนักทั้งหมดก็เป็น structural โลโก้เป็น mass นะครับก็เอาน้ำหนักคูณด้วยจำนวนโฮสต์นะครับโอเคได้น้ำหนักทั้งหมดออกมาละ90คูณ3 270อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ F2 ก็ดูพิเคตไปแก้นะครับ F2 ฟิลเตอร์นะครับเป็น F2 นี่น้ำหนักทั้งหมดนะ8 60 8 500นะประมาณนี้ก็เวลามีเพิ่มนะลดนี่นะลองดูนะตอนแรกเป็น278นะลบออกอันนึงนะครับรีบาสเกดูนะครับตัวนี้เหลือ2 92คูณ2นะ180กว่าประมาณนี้ครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรขอให้ได้โบนัสเยอะๆสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานก้าวกระโดดในปีหน้านะครับสวัสดีครับ